ผมขอเริ่มต้นด้วยการกล่าวคำขอบคุณพวกคุณที่สละเวลาสุดสัปดาห์ให้เราอยากให้คุณมั่นใจว่าเราสามารถตอบคำถามคุณได้ทุกข้อเราอยากให้ทุกคนมีความพึงพอใจกับข้อเสนอของเราผมเมื่อขอกล่าวถึงสิ่งที่อธิบายรายละเอียดในการซื้อมีข้อมูลเกี่ยวกับการเงินที่พวกคุณคงสนใจอยู่หน้า4โอ้โหสี่ล้านดอลลาร์มันน่าพอใจทีเดียวนะครับผมพอใจมากมากมากพอใจใช่ไหมจีโน่อันที่จริงผมยังมีข้อข้องใจไม่มีแต่ผมมีเราจะไปต้องคัดคนงานออกบ้างอย่างนั้นใช่ไหมครับเป็นที่น่าเสียดายเราจะไปต้องคัดออกซะบ้างใช่ครับฟังไหมไม่ขอบคุณนะไม่ขอบคุณใช่คุณถามผมว่าจะขนมปังไหมผมบอกไม่ขอบคุณหวังว่าคุณคงไม่มีปัญหาเรื่องคัดคนงานออกบ้างเฮ้ยจะแบ่งขนมปังกันใช่หรือเปล่าอ่ะไหนจะบอกว่าไม่ขอบคุณเปล่าบอกอะไรกันเนี่ยล้อเล่นหรือไงครับเออแน่นอนที่สุดเปล่าถอยไปเลยไม่งั้นจะอัดแกให้น่วมเลยไอ้นั่นอยู่ไหนบอกมานะนายจอนคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าว่าไงจอนระวังฉันเล่นมาแล้วเฮ้ยโอเคฮะประชุมพอแล้วครับขอตัวก่อนนะเป็นการประชุมที่เยี่ยมผมจะตั้งตาคอยนะครับเจอกันวันจันทร์นะครับเดี๋ยวเราคุยกันก็แล้วกันนะครับขออภัยก่อนจอนนี่ถูกตามตัวทั้งคืนเลยคุณคาร์เวย์เขาตื่นเต้นหน้าดูเลยเลื่อนรถไปหน่อยครับเฮ้ยเลื่อนรถไปหน่อยตรงนี้ห้ามจอดเลื่อนรถไปโอ้พระเจ้าขอบคุณฮะโอเคผมจะเลื่อนฮะขอบคุณสวัสดีเฮ้ยยูทางนี้อยู่ไหนอยู่นี่เองโอ้พระเจ้าสวัสดีอู้ใช่แล้วคุณเข้าใจภาษาที่เราพูดกันใช่ไหมเปล่าฉันไม่ได้ยินอะไรนะไม่ได้ยินเธออย่าเลยสัตว์ทั้งป่าลือเรื่องคุณสนั่นรู้ไหมนี่หมอช่วยทำอะไรให้หน่อยสิถอนกิ่งไม้นี่ออกจากปีกฉันให้ทีเจ็บเหมือนจะตายได้ไหมจ๊ะอย่าตกใจฉันไม่จิกหรอกอุ้ยฮ่าขยันชั่วหน่อยเก่งมากขอบคุณฮะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยคุณจะต้องติดอกติดใจแน่ๆเชื่อสิโอ้โชคดีจังเลยนะนกฮูกนี่ใช่นกฮูกกับตะพานด้วยละเข้าบ้านกันดีกว่าที่รักมันสวยจังเลยไม่เลยมันเป็นสัตว์ที่เป็นภัยนะขอไม่แล้วพวกมันไม่ใช่เออเชื่อสิมันจิ้มรู้ตาเราได้ด้วยพูดเป็นเล่นมันจิ้มรู้ตาเราออกมาได้นะจ๊ะแล้วกัดดิ้นเราขาดด้วยกลัวอะไรกันนะกันนอนได้แล้วฉันจะไปตรวจความเรียบร้อยดูเชลิสกับมายาฉันจะล็อกประตูด้วยนะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะคุณไม่เป็นไรสบายอยู่แล้วอ่ะแน่ใจเหรอเชื่อเธอไปนอนเถอะนะโอเคเดี๋ยวมาเฮ้ยเจ้าคนบ้ารู้นะว่าจะเล่นจับกี้กับเมียเนี่ยเพราะปลาทูน่าแช่น้ำมันแททูน่าแช่น้ำอ่ะไอ้ที่รสชาติมันก็แล้วที่ดักปลาแล้วมาแขวนไว้อ่ะทูน่าแช่ไอ้แช่ปลาแช่ปลาเฮ้ยรู้นี่หน่อยจีบันดี้อีแกก็ช่างถามว่าทำไมกินขยะทั้งคืนรู้ไหมมาเหยียบหางฉันทำไมมาซิ่งไปเลยต้องดักไฟดักแมลงเฮ้ยฉันรู้ว่าฟังออกเฮ้ยหมอเอางี้เถอะนะขอแซลมอนกินแซลมอนเราไม่เคยผิดหวังเฮ้ยเพื่อนอยากทั้งคืนเดี๋ยวกับกลิ่นสกันหน่อยดีมากไปพวกฉันเดินจะทำอะไรนะจะกลับเข้าเมืองที่รักเดี๋ยวจอนไปอ่ะก็มาถึงแล้วจะไปหาหมอเอ้ยเปล่าฉันเป็นหมอนะมีคนบีบไปฉันต้องกลับเข้าไปในเมืองเพราะมีคนบีบไปก็ต้องไปขอโทษทีแล้วคุยที่หลังเนี่ยฉันรักเธอนะจ๊ะ